ข้าก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวไข่มังกรนะครับมาดูนะครับลักษณะของเขานะครับนี่ครับที่บอกว่าเป็นเหมือนตามชื่อครับไข่มังกรนะครับก็เขาว่ากันว่านะครับเจ้าตัวแคทตัสนะครับสายพันธุ์นี้มีลักษณะเหมือนไข่นะครับไข่ของมังกรนะครับเห็นไหมครับมีลวดลายนะครับเหมือนไข่แล้วก็ทรงส่วนทรงของเขานะครับกลมนะครับกลมเหมือนตัวไข่จริงๆนะครับให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้จะมีลักษณะชัดเจนมากยิ่งขึ้นลายของเขาให้ดูใกล้ๆนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับมีลายแล้วก็หนามนะครับหนามเขาจะงอแบบนี้นี่นะครับหนามงอนะครับสำหรับสายพันธุ์ตัวไข่มังกรนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่ทนนะครับเลี้ยงง่ายนะครับไม่ชอบน้ำนะครับไม่ชอบน้ำนะครับชอบแดดนะครับสำหรับที่เลี้ยงไว้นะครับต้นนี้ที่เลี้ยงไว้ก็ประมาณปีกว่าแล้วนะครับหน่อ ได้มาปีกว่านะครับแต่ว่าอายุของเขานะครับก็น่าจะประมาณ3ปีนะครับ3ปีแล้วต้นนี้นะครับเนี่ยล่าสุดเลยนะครับเขาก็มีหน่อขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สามารถวิธีขยายพันธุ์ก็สามารถเด็ดหน่อนะครับนำไปกราฟนะนำไปกราฟหรือว่านำไปปักชำได้เลยนะครับขยายพันธุ์ค่อนข้างง่ายนะครับและล่าสุดนะครับที่เห็นมานะครับก็จะมีคนนำเจ้าไข่มังกรนะครับไปผ่ากราฟนะเขาผ่าครึ่งเลยนะครับแบ่งเป็นสมมติว่าไข่ก้อนนี้นะครับผ่าก็ได้ประมาณ1 4ถึง6นะครับ4ถึง6ซี่นะครับแล้วก็นำไปกราฟพอกราฟเสร็จนะครับเขาก็จะแตกหน่อออกมานะครับจาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็น16นะครับคือขยายพันธุ์ได้เยอะมากๆนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับนำไปกราฟใส่ใบเสมานะครับหรือว่าตอบูตอน้ำดำสามารถกราฟได้นะครับสำหรับวิธีการกราฟนะครับกราฟง่ายเหมือนกันนะครับแต่ต้องรู้จักเทคนิคนะครับในการกราฟนะครับก็มีสอนนะครับเยอะแยะนะครับหากท่านไหนสนใจก็สามารถค้นหาดูได้นะครับก็คลิปนี้นะฝากไว้นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็มาแนะนำเป็นอีกไม้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบรดน้ำทุกวันนะครับแนะนำตัวแคทตัสสายพันธุ์นี้นะครับขึ้นชื่อว่าแคทตัสนะครับเขาไม่ค่อยชอบน้ำนะครับถ้าท่านไหนที่อยากเลี้ยงต้นไม้นะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับหากท่านไหนไม่มีเวลานะครับนำเขามาเลี้ยงได้โดย1สัปดาห์ก็สามารถรดน้ำได้1ครั้งก็ยังอยู่ได้นะครับล่าสุดผมกลับบ้านก็2สัปดาห์ก็ยังอยู่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เขาต้องการแดดนะครับน้ำอย่าลดเยอะนะครับที่สำคัญอย่าลดน้ำเยอะชอบแดดนะครับโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับหากท่านไหนที่กำลังติดตามอยากดูไม้แปลกๆนะครับก็ช่องผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับไม้ที่แปลกๆหรือว่าไม้ที่น่าสะสมนะครับผมก็จะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจนะครับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าต้นนี้เลี้ยงยากไหมหรือท่านไหนมีคำถามตรงไหนสงสัยนะครับว่าต้นนี้เลี้ยงยังไงหรือว่าเขาดูแลยังไงรดน้ำยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์สอบถามได้หลายๆคลิป
ที่ผ่านมานะครับมีหลายต้นหากท่านไหนอยากรู้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะเข้ามาตอบให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคสุดท้ายก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ